ี้ครับอาร์มแล้วก็ฝนครับมาที่ไอคอนสยามด้วยกับงานไอคอนสยามไหว้พระสุขใจหล่อเทียนไทยให้เรืองรองค่ะวันนี้ก็อยากชวนทุกคนนะครับมาร่วมในการไหว้พระก็มีการจำลองพระพุทธรูปนะครับ4องค์จาก4ภาคที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญต่อจิตใจคนไทยทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสในการที่ได้หล่อเทียนที่เป็นดอกผึ้งใช่ไหมคะด้วยความที่มันสมัยยุคสมัยเปลี่ยนไปเราอาจจะถวายจากเทียนพรรษาซึ่งกลายเป็นหลอดไฟพอมาที่งานเนี้ยค่ะเราก็เหมือนได้ย้อนกลับไปในวันวานว่าเป็นสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนได้เคยทำก็คือการหล่อเทียนแล้วก็ถวายพระพระใสครับนะฮะก็แน่นอนครับว่าเราก็มีโอกาสได้การมาไหว้พระกันด้วยขออนุญาตนะครับนี่แล้วก็ในงานเนี่ยเราสามารถจะนำเอาดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมในการบูชาได้ด้วยและด้านนี้ก็มีองค์พระพุทธรูปนะครับพระพุทธสิหิงนั่นเองนะครับซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนก็เคารพนับถือโสธรค่ะจากจังหวัดฉะเชิงเทราใครเป็นแบบว่าชาว8ริ้วนะฮะหรือว่าช่วงนี้ไม่ได้เดินทางไปแวะมาสักการะกันได้ครับองค์พระพุทธรูปพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวไทยก็ศรัทธากันด้วยคือมันเหมือนกับเป็นการรวมเอาพระพุทธรูปที่ทุกคนศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเรานะครับทั้ง4ภาคมารวมไว้ที่นี่ด้วยครับขออนุญาตนะครับในส่วนนี้ครับเป็นการมาทำดอกผึ้งครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าการสักการะสมัยล้านนาเนี่ยเขาจะมี2แบบด้วยกันเขาเรียกว่าเป็น2อย่างใน5อย่างที่ใช้ในการสักการะในสมัยนั้นนะครับ1ก็คือต้นดอกผึ้งซึ่งก็จะเห็นแบบนี้นะครับเป็นการนำเอาตัวเทียนนะครับมาหล่อเป็นลักษณะของตัวดอกผึ้งแล้วก็จะนำมาปักเอาไว้นะครับที่ส่วนของตัวต้นอีกแบบหนึ่งก็คือเอาตัวดอกผึ้งที่ได้เนี่ยมารวมกันทำเป็นพุ่มนะครับเขาเรียกว่าพุ่มดอกผึ้งวิธีการก็คือเอาตัวแม่พิมพ์นะครับจุ่มลงไปในน้ำเย็นจากนั้นก็จุ่มลงไปต่อในที่ส่วนของตัวเทียนที่ทางทีมงานเขาหล่อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จากนั้นก็นำไปแช่ลงไปในน้ำเย็นอีกครั้งหนึ่งจุ่มรอบที่สองนำขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าแกะออกจากพิมพ์แล้วจากนั้นก็ติดด้วยตัวดอกบานไม่รู้โรยคู่กันกับตัวเทียนนะครับแล้วก็นำไปปักไว้ที่ต้นครับผมเท่านี้เองก็เหมือนได้ทำบุญนะครับเราก็ต้องแตะไปด้วยนี่เลยตรงกลางเลยมีประติมากรรมค่ะที่ทำขึ้นมาจากเทียนนะคะซึ่งเป็นช่างฝีมือที่จังหวัดอุบลราชธานีหล่อเทียนแล้วก็แกะสลักให้สวยงามแบบนี้ในงานก็มีให้ชมด้วยค่ะถ้ามีโอกาสก็จะแวะมาที่วัดหรือแวะมาที่ไอคอนสยามก็ได้ครับใช่แล้วค่ะมากันเยอะๆนะคะก็ถือว่าเป็นการได้ทำบุญไหว้พระ4องค์นะคะที่คนไทยเคารพนับถือนะคะในที่นี้ที่เดียวเลยค่ะที่ไอคอนสยามค่ะคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ